ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัท S&C Emporium จำกัดร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอสิงห์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ผลิตภัณฑ์สตาร์เวล AJP TV กล่องรับชมบอลพรีเมียร์ลีกผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินผลิตภัณฑ์กาแฟชมด Blue Go Coffee เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงภูมิใจเสนอรายการสนั่นลั่นทุ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับแยมทมนผ่านผานุชิตพุทธิวงศ์นะคะในรายการสนั่นลั่นทุ่งค่ะสำหรับช่วงแรกของเรานะคะสำหรับช่วงนี้แยมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่แห่งนี้แล้วนั่นก็คือจังหวัดจันทบุรีค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญนะคะที่ถือว่ามีชื่อเสียงทางเรื่องของผลไม้นั่นเองแล้วที่ขาดไม่ได้ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับเกษตรกรท่านนึงนะคะซึ่งถือว่าท่านประสบความสำเร็จการทำเกษตรกรรมมากๆเลยเพราะว่าท่านได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นค่ะเดี๋ยวเราจะทำความรู้จักกับท่านกันนะคะว่าท่านมีเคล็ดลับการทำเกษตรกรรมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จไปชมกันเลยดีกว่าค่ะช่วงคุยสนั่นลั่นทุ่งยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอเสง Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณ Blue Go Coffeeกาแฟชมดแท้ 100% เลี้ยงในระบบนิเวศธรรมชาติเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะแยมก็ยืนอยู่ข้างคุณลุงปรีชาปิยารมค่ะซึ่งคุณลุงได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาการทำสวนปี2554นะคะซึ่งถือว่าเป็นรางวัลประจำจังหวัดจันทบุรีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณลุงคะเดินเข้ามาในสวนเนี่ยกว้างมากๆเลยต้องถามเนื้อที่ไร่ในเนี้ยค่ะมีทั้งหมดกี่ไร่คะเฉพาะแปลงที่ปลูกสละนี่ก็35ไร่ครับเฉพาะสละอย่างเดียวแปลงนี้35ไร่แล้วพืชอื่นๆอีกด้วยพืชอื่นๆจะมีมังคุดอีกแปลงนึงแต่ก็ไม่เยอะไม่เยอะแต่มีลำไยอีก70ไร่โอ้โหลำไยตั้ง70ไร่ครับผมอู๋ต้องพูดถึงความเป็นมาดีกว่าว่าคุณลุงมีแนวคิดยังไงถึงได้มีการคิดว่าชีวิตจะต้องมาทำสวนผลไม้คือพ่อเขาเป็นข้าราชการค่ะแล้วผมเรียนจบม.6ก็เขาก็ส่งไปเรียนฝึกหัดครูพระนครค่ะไปนั่งรถวันละสามต่อยืนวันละสามต่อไม่ไหวแล้วกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านนะพอดีที่บ้านมีสวนอยู่ค่ะพ่อเขาจะให้ไปเรียนต่อผมบอกทำสวนดีกว่าพ่อตอนนั้นเป็นสวนงอกกับสวนทุเรียนค่ะก็พ่อเขาอยากนี่กลับมาเพราะไม่มีคนทำอยู่แล้วครับดีแล้วถ้าไม่เรียนก็เป็นแนวคิดที่แปลกแล้วก็แต่พอสอนมันให้ร้อยหนึ่งค่ะจบม.6แล้วก็ในสวนคุณลุงบอกว่าคุณลุงตอนนี้มีปลูกผลไม้อยู่3ชนิดก็คือสละลำไยแล้วก็มังคุดนะคะแล้วก็ผลผลิตของพืชทั้ง3ชนิดนี้แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะก็ยังสละพันธุ์สุมาลีเนี่ยก็จะมีให้ขายทั้งปีขายทั้งปีเลยแต่ว่ามันต้องมีการผสมเกสรตลอดแล้วมังคุดนี่ก็ปีละครั้งแล้วก็ไม่แน่นอนบางปีก็ดกบางปีก็ไม่ดกแต่ลำไยนี่สั่งได้คือใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตเขาก็จะออกให้ถ้าต้นสมบูรณ์ดีพอพูดถึงลำไยเมื่อกี้มีถามนอกรอบค่ะคุณผู้ชมบอกเพิ่งได้ความรู้ใหม่ว่าลำไยที่จันทบุรีนะคะเป็นลำไยที่ได้พืชผลดีกว่าทางภาคเหนืออีกด้วยครับแต่ว่าคนไทยไม่มีโอกาสได้กินเพราะว่าส่งไปเมืองนอกหมดส่งไปจีนหมดครับโอ้ยเสียดายจังเลย นะคะก็กลับเข้าสู่เรื่องของสละวันนี้ต้องการถามคุณลุงในเรื่องของสละล้วนๆเลยครับอยากทราบว่าต้นที่รายล้อมเราอยู่ตอนนี้อันนี้คือต้นสละถูกไหมคะครับใช่ทำไมต้นสละรูปร่างหน้าตาถึงเป็นแบบนี้คะคุณลุงทำไมหนามเยอะคือตอนแรกเข้าใจว่าสละเนี่ยจะมีหนามแค่ลูกของเขาแต่จริงๆเนี่ยลำต้นเนี่ยก็หนามเยอะแยะมากมายมันเป็นพืชสกุลกรรมค่ะเพราะไอ้ต้นตำรับต้นต่อเขานะจะเป็นละกรรมอันนี้พอเป็นละกรรมแล้วมันก็มีการผสม
ข้ามพันธุ์ใหม่ว่ามีตัวผู้อันนึงก็มาเป็นเนินวงจากระกำเป็นเนินวงเป็นหม้อค่ะแต่แล้วไอ้พันธุ์ซูมาเรียเนี่ยเข้าใจว่านะฮะจะเป็นพันธุ์รูปผสมระหว่างหม้อกับสกรรมสกรรมคือระกำที่ไม่มีหนามค่ะก็พูดง่ายๆคือระกำก็เกิดจากที่คุณลุงได้บอกมาเกิดจากลูกผสมครับแล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าสุมาลีคือเจ้าของที่ต้นพันธุ์สุมาลีเกิดเนี่ยเขาชื่อสุมาลีก็เลยตั้งชื่อเป็นชื่อของเขาเองค่ะแล้วคุณลุงรู้ไหมคะว่าระกำสายพันธุ์นี้สุมาลีเนี่ยมีชื่อเสียงมากๆเลยครับผมโอ้โหถ้าคุณผู้ชมได้ลองทานนะคะจะรู้เลยว่าดังแล้วก็หวานด้วยนะคะไม่แปลกใจเลยแล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสวนของคุณลุงต้องเข้าสู่กระบวนการเลยค่ะว่าการเริ่มปลูกระกำหนึ่งต้นเนี่ยสายพันธุ์เขาเรียกวิธีการปลูกขั้นตอนเนี่ยเริ่มต้นจากอะไรคะก็ต้องเอาหน่อจากต้นแม่ค่ะเพราะถ้าเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดระกำหรือสกรรมหรือตัวมะลิหรือเลนันวงเนี่ยร้อยเม็ดพอเพาะมาแล้วจะเป็นตัวผู้70เม็ดโอ้โหคำนวณกันแบบนี้เลยแล้วก็จากอีก30เนี่ยเขาจะไม่เก่งเท่าแม่แต่บังเอิญนะมีพันเนี้ยที่เข้าใจว่าเป็นลูกผสมระหว่างหม้อกับสกรรมเนี่ยเกิดได้ดีกว่าแม่ที่เจ้าของคุณสุมาลีก็เลยขยายพันธุ์ให้เกษตรกรมาปลูกกันทั้งจันทบุรีเลยครับทั้งใต้เลยนะใต้ก็ไปปลูกเยอะแล้วตอนนี้อ๋อแล้วก็อายุของระกำต้นหนึ่งนี่มีอายุนานเท่าไหร่คะคือจะให้อายุนานต้องขึ้นอยู่กับการจัดการค่ะระกำเนี่ยถ้าปลูกห่างค่ะพออายุมากเขาจะนอนถ้าเราถมดินที่โคนมันก็จะอยู่ไปเรื่อยๆ30-40ปี50ปีอยู่ได้ก็ยังยืนต้นได้อย่างนั้นครับลักษณะของลำต้นอยากจะให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเห็นใกล้ๆนะคะครับถามคุณลุงว่าไอ้ส่วนที่คล้ายๆไม่มั่นใจว่าเป็นลักษณะของดอกหรือเปล่าที่เป็นจะงอยที่หลุดออกมาอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรคะคานเขาเรียกว่าคานหรือทลายคานหรือทลายนั่นเองอันนี้ที่ออกใหม่อันนี้คือคานอ๋อตัวนี้คือคานคานแล้วก็จะมีดอกเล็กดอกเล็กอันนี้ดอกบานแล้วเราผสมแล้วติดแล้วนะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็จะเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆจากอนุนค่ะมาเป็นอันนี้แล้วก็มาเป็นอันนี้อ๋อก็คือพัฒนาค่อยๆแตกออกมาเป็นผลนะคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงไซส์กลางจนมาไซส์ใหญ่ที่เขาเรียกว่าใกล้ที่จะเก็บเกี่ยวมาขายได้แล้วนะคะแล้วก็โอ้โหเอ๊ะคุณลุงคะสงสัยไอ้ที่มีวันที่นี่คืออะไรคะคือวันที่เราผสมตัวผู้นะฮะอันนี้ต้องผสมเสร็จแล้วเราจะติดวันที่เฉพาะวันที่ผสมแล้วนับไป7เดือนนับไป7เดือนเราจะตัดขายได้เลยตัดขายได้เลยครับโอ้โหอย่างนี้ก็ถือว่าเราก็จะได้ทานในลักษณะของระกำที่มีรสชาติที่ดีเพราะว่าได้อายุของมันแล้วครับได้อายุแล้วพูดถึงลักษณะของการปลูกของคุณลุงมีการปลูกแบบผสมผสานหรือว่ามีการใช้ขั้นตอนในเรื่องของเกษตรอินทรีย์อะไรเข้ามาช่วยบ้างไหมคะคือถ้าพืชเนี่ยณวันนี้นะถ้าปลูกผสมผสานเนี่ยมันจะจัดการยากถ้าเป็นพืชเดียวมันจะจัดการง่ายกว่าค่ะอย่างทุเรียนก็ทุเรียนอย่างเดียวค่ะเงาะอย่างเดียวค่ะลองกองอย่างเดียวลำไยอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันจะจัดการง่ายกว่าค่ะที่เราจะไปปลูกเป็นส่วนผสมค่ะแล้วการจัดการนี่ตรงนี้มีส่วนใช้ในเรื่องของสารเคมีหรือว่าเป็นอะไรที่เกษตรล้วนๆเลยโดยไม่มีสารเคมีปนคือมันต้องใช้อินทรีย์เคมีเพราะอินทรีย์เนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเนื้อปุ๋ยมันมีอยู่เท่าไหร่ดังนั้นเราต้องเอาเคมีมาบวกด้วยแต่เราต้องใช้อย่างระมัดระวังคือว่าต้องใช้ตามค่าวิเคราะห์ดินและกับค่าวิเคราะห์ใบครับแล้วก็ตอนเด็กๆเคยสงสัยคุณแม่ซื้อทั้งสละและระกำให้กินไม่เคยตอนเด็กๆก็แยกรสชาติออกนะคะคุณลุงว่าระกำเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเปรี้ยวกว่าแต่สละนี่จะหวานแล้วคุณลุงจะมีข้อเสนอแนะยังไงคะบางทีไปตลาดเนี่ยแยกไม่ออกจริงๆมันมีความแตกต่างกันยังไงคะมันอยู่ที่ทรงของผลด้วยนะคะแล้วก็กระปุกนะกระปุกอย่างถ้าเป็นเนินวงเขาจะเล็กกว่านี้ค่ะนะแต่ว่าอันนี้จะกระปุกใหญ่แต่ว่าบางสวนนะฮะคือในหนึ่งคานนี่จะมีอยู่25ดอกค่ะแต่ผมจะตัดไว้เหลือแค่8ดอก
พอ8ดอกแล้วผสมเสร็จแล้วเรามาเลือกอีกทีเนี่ยจะเอาไรแม็กเหลือแค่5กระปุกเท่านั้นเอง5กระปุกเท่านั้นเองแล้วมีวิธีสังเกตมั้ยคะว่าละกำภายในผลนึงเนี่ยสมมุติว่ามี3ถึง4เม็ดแต่ว่าสลัดนี่อาจจะมีแค่เม็ด2เม็ดอันนี้เกี่ยวมั้ยอันนี้อยู่ขึ้นอยู่กับเกสรตัวเมียแล้วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นบางทีเราจะรับการผสมแล้วแต่อาหารไม่พออาจจะฝ่อไปสัก2เม็ดหรือเม็ดนึงแต่ถ้าอาหารพอหมายความว่าอันในลำต้นนะถ้าอาหารก็พอก็อาจจะเป็น3เม็ด2เม็ดพูดถึงผลผลิตกันบ้างดีกว่าค่ะคุณผู้ชมผลผลิตต่อเดือนคุณลุงมีสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้เนี่ยประมาณกี่กิโลคะก็ในแปลงของผมเนี่ยอาทิตย์หนึ่งปีเป็นอาทิตย์ไม่น้อยกว่า600โลฮะอาทิตย์หนึ่งไม่น้อยกว่า600โลอะคะโอ้โหไม่อยากจะตีเป็นเดือนคงต้องคูณกันอยู่ครับแต่มันก็ขึ้นอยู่เป็นบางช่วงนะฮะเมษาพฤษภาเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งก็ไม่น้อยกว่าตันกว่าตันกว่าครับอ๋อแสดงว่าสละนี่ขึ้นได้ดีในช่วงของฤดูร้อนถูกไหมคะคุณลุงใช่ครับฤดูร้อนฤดูฝนก็จะได้ผลผลิตเยอะกว่ามาไปฤดูมันก็จะลดลงแสดงว่าถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะออกน้อยกว่านี้ลดลงอีกแต่ว่าสุมารีมีจุดด้อยตรงที่ถ้าเข้าฤดูหนาวถ้าหนาวจัดนะค่ะรสชาติก็จะชืดอ๋อรสชาติแต่เนยลงไม่ชืดอ๋อเนินวงไม่ชื่ออันนี้คือที่มาอย่างที่คุณลุงบอกว่าสุมาลีก็มาจากเนินวงผสมหม้อนะคะจนได้สุมาลีอย่างที่คุณผู้ชมได้ลองทานกันแล้วก็รู้จักกันมานานอันนี้ต้องเท้าความไปถึงสมัยที่คุณลุงได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นอยากให้คุณลุงเล่าถึงความประทับใจตรงนั้นเป็นยังไงบ้างคะแล้วตอนนั้นคุณลุงส่งผลไม้ชนิดไหนเข้าประกวดก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะแจ้งมาว่าที่เชียงใหม่เมื่อปี2554เนี่ยมีงานพืชสวนโลกแล้วจะมีการประกวดผลไม้ก็ของผมมีสละเขาอยากจะเอาสละไปประกวดผมบอกว่ามันจะดีเลยบอกว่าอย่างนั้นคุณภาพก็ไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่จังหวัดเขาบอกว่าก็เลือกแล้วของคุณนั้นน่าจะดีกว่าคนอื่นก็ส่งไป2กระปุกกระปุกนึงก็ประมาณ2โลก็ได้รางวัลเหรียญทองอันดับ1กับอันดับ2โอ้โหก็ประจำปี2554นะคะที่ผ่านมาเป็นงานเพื่อชนโลกที่เชียงใหม่เก่งจริงๆคุณลุงวันนี้นะคะก็ได้ความรู้มากมายเกี่ยวกับต้นสละกันเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงปรีชาปิยารมมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็เรื่องราวของต้นสละนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆและช่วงหน้านะคะช่วงของรวยสนั่นลั่นทุ่งมีอะไรที่น่าสนใจเด็ดไม่แพ้กันจะเป็นยังไงนะคะต้องกลับมาติดตามค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้พี่ใหญ่ก็ได้บอกว่ามีปลาไซส์40-50โลนะคะตอนนี้ก็อยากเห็นหน้าตาของปลาตัวนั้นกันแล้วค่ะแต่จะทำยังไงให้เห็นนะคะคงต้องให้พี่ใหญ่เป็นคนให้อาหารปลาหรอกค่ะเชิญค่ะพี่ใหญ่เอาเลยค่ะให้เลยค่ะพี่ใหญ่โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะเชื่อไหมล่ะคะว่า40-50โลค่ะใหญ่จริงๆสนั่นลั่นทุ่งช่วงรวยลั่นสนั่นทุ่งปตท.พลังที่ยั่งยืนกะทิ 100% และกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงคุณผู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงนี้กันแล้วนะคะสำหรับช่วงรวยสนั่นลั่นทุ่งค่ะแล้วตอนนี้นะคะยามก็ยืนอยู่ข้างพี่ใหญ่แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่คะด้านหลังยามนี้นะคะคืออะไรเป็นบ่อฮะบ่อเราเอาไว้เลี้ยงปลาบ่อยาวถึงนู่นเลยเหรอคะครับนะฮะเป็นจะวกมาเนี่ยโอ้แถมยังวกมาทางด้านนี้ด้วยและอยากทราบว่ามีปลาสายพันธุ์ไหนบ้างคะที่อยู่ในบ่อนี้ครับมีก็มีปลาเก๋าปลากระพงปลาหมอทะเลค่ะปลากระบอกปลาอะไรมีทุกอย่างที่ปลาทะเลมันจะเข้ามาเกิดด้วยแล้วก็ปลาที่เราซื้อมาเลี้ยงต้องถามก่อนว่าระยะเวลาในการเจริญเติบโตของเขาแต่ละสายพันธุ์เนี่ยต่างกันมากไหมคะ
ถ้าอย่างปลาหมอนะฮะปลาหมออย่างไซส์ของเราเลี้ยงเนี่ย30-40โลเราเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆชุดนี้ประมาณ3-4 ปีครับ3-4 ปีเลยแต่ถ้าปลาเก๋าอ่ะ6-7 เดือน 7-8 เดือนก็ตัวเป็นกิโลแล้วครับปลากระพงก็ตัวกิโลนึงก็ประมาณ7-8 เดือนก็ได้กิโลนึงโอ้โห7-8 เดือนจริงๆวงจรเขาก็ยาวเหมือนกันนะคะอ๋อแล้วอย่างนี้พูดถึงในเรื่องของราคาต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะมาครับถ้าอย่างปลาหมอเนี่ยเราขายที่ร้านนะฮะค่ะเป็นกิโลละ 1,000กิโลละ 1,000 ครับแต่เราทำเป็นชุดไว้ชุดละ300ค่ะครับถ้าปลาเก๋ากิโลละ 500ปลากระพง350โอ้จริงๆก็ไม่แพงนะคะเพราะถ้าเกิดไปกินที่กรุงเทพเนี่ยราคาก็จะบวกขึ้นไปกว่านี้เยอะเลยเพราะของเราคิดราคาปลาอย่างเดียวค่ะสมมติสั่งปลากิโลนึงเนี่ย350เราก็คิดแค่350ไม่ได้คิดค่าทำค่าอะไรโอ้สมมติมาทานปลากระพงค่ะทอดน้ำปลาตัว1กิโลก็350โอ้ยคุ้มค่าครับ350นี่ได้ไซส์ไหนนะคะสมมติกิโลนึงฮะอ๋อสมมติกิโลนึงกิโลก็350ค่ะถ้าตัวนึงเราสั่งกิโล 2ก็300กว่าบาทอือค่ะแล้วแต่น้ำหนักคุณผู้ชมคะเมื่อกี้พี่ใหญ่ก็ได้บอกว่ามีปลาไซส์40-50โลนะคะตอนนี้ก็อยากเห็นหน้าตาของปลาตัวนั้นกันแล้วค่ะแต่จะทำยังไงให้เห็นนะคะคงต้องให้พี่ใหญ่เป็นคนให้อาหารปลาหรอกค่ะเชิญค่ะพี่ใหญ่เอาเลยค่ะให้เลยค่ะพี่ใหญ่โอ้โหไม่ธรรมดาค่ะตัวนี้ตัวใหญ่มากค่ะว้าวคุณผู้ชมคะเชื่อไหมล่ะคะว่า40-50โลค่ะใหญ่จริงๆโอ้โหนี่นานี่มีเกือบ200ตัวครับเกือบ200ตัวไซส์นี้เหรอคะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆโอ้โหวันนึงให้อาหารกี่มื้อคะพี่ใหญ่ปลาหมอทะเลเรา 2-3 วันให้ครั้งนึงแต่ตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเราขายอย่างให้แขกค่ะแขกก็จะมาให้กันทุกวันครับครับเหยื่อกระป๋องละ10บาทแขกก็จะมาให้ค่ะครับก็เหมือนเป็นการให้อาหารปลาเพลิดเพลินไปด้วยทานอาหารเสร็จก็มาให้อาหารปลาเด็กๆจะชอบกันนะครับโอ้ตัวเล็กจะได้ทานบ้างหรอคะเพราะดูแล้วมีแต่ไซส์40-50โลปลากระพงจะอยู่นอกๆปลากระพงไม่กล้าเข้ามาค่ะไม่น่าเข้ามาได้ค่ะดูแลมาโดนกินใช่ค่ะเข้ามาโอ้โหพี่ใหญ่คะเคยปล่อยไว้ใหญ่สุดนี่กี่โลคะของเรามี100กว่าก็มีครับเคยเลี้ยงแมว100กว่าโลมีอยู่4ตัวมีอยู่4ตัว100กว่าโลเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะเขาว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าบ่อกว้างขนาดนี้ตอนนั้นเราเลี้ยงในกระชังไว้อ๋ออยู่ในกระชังก่อนเมื่อกี้ที่พี่ใหญ่บอกว่าตัวนึง40-50โลไซส์นี้เนี่ยสามารถนำมาแล่ได้ประมาณกี่ชุดคะถ้า40-50โลก็ได้50-60ถุงนู่นนะฮะเป็น100ถุงเลยนะครับโอ้เป็น100ถุงเลยเพราะกิโลละ1,000มันมีถุงนึงมันชุดนึง300ก็จะชั่งหนักไว้2ขีดครึ่งแล้วถ้าพูดถึงรสชาติระหว่างปลาตัวใหญ่ตัว40-50โลกับปลาตัวขนาดไซส์ย่อมๆรสชาติแตกต่างกันไหมคะครับถ้าเป็นปลาหมอนะฮะค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งดีเพราะหนังมันจะหนาค่ะครับหนังมันหนาเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะเยอะครับกินอร่อยกว่าทำปลาเก๋าอ่ะตัวหนังมันจะบางกว่าปลาเก๋ามันไม่เหมือนปลาหมอแต่มันตระกูลเดียวกันครับแต่ปลาหมอเขาจะเน้นหนังเน้นหัวเน้นหนังจะปุบปุบเมื่อกี้ราคาที่ใหญ่ได้ขายหน้าร้านฟาร์มปูนี่ไปแล้วพูดถึงราคาท้องตลาดเป็นยังไงบ้างตอนนี้ท้องตลาดมันจะหาไม่มีค่อยมีขายนะฮะก็ไม่มีทราบว่ามันจะราคามันยังไงค่ะคือหายากหายากครับมันเป็นปลามีเฉพาะบางไม่กี่ที่ในประเทศไทยค่ะพี่ใหญ่คะแล้วเมื่อกี้ค่ะได้นั่งเรือมามีโอกาสได้เห็นกระชังอยู่ด้านนอกหน้าร้านตรงนู้นเลยตรงนั้นเลี้ยงอะไรไว้บ้างคะเลี้ยงปลากระพงปลาเก๋าปลาหมอทะเลเหมือนกันเราอนุบาลตัวไว้อ๋ออนุบาลตัวเล็กไปอยู่ตรงนู้นก่อนแล้วเสร็จแล้วย้ายมาลงบ่อนี้ลงบ่อครับเราจะมีบ่อสต็อกไว้เป็นอย่างๆไปค่ะกับปลาเก๋าอยู่อีกบ่อนึงบ่อนึงพอโตแล้วก็ย้ายเข้ามาค่ะเพราะเราต้องสต็อกเรื่อยๆเพราะปลามันหมดไปเราเอาตัวใหม่ชุดใหม่มาสต็อกไว้ไม่น่าเชื่อว่าจะหมดเร็วมากครับเพราะเท่าที่มองเมื่อกี้นี่แบบว่าเต็มบ่อไปหมดเลยตัวนึงไม่เกินอาทิตย์ก็หมดแล้วตัวนึงที่ทําไว้นะค่ะพี่ใหญ่คะแล้วก็ลูกค้าที่แวะเวียนมาทานอาหารที่ร้านฟาร์มปูปลาอะไรที่ถือว่าออเดอร์เยอะสุดถ้าก็มีอยู่3ตัว4ตัวมีปลากระพงปลาเก๋าปลาหมอทะเลชูโรงเลยสายพันธุ์ปลาที่พี่ใหญ่ซื้อมาเพื่อที่จะไปอยู่ในบ่อของขั้นตอนบริบาลเนี่ยแพงไหมคะ
ถ้ายังปลาหมอนะฮะปลาหมอตัวเรามาตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆเท่านิ้วก้อยเลยอันนี้ฮะค่ะตัวหนึ่งร้อยกว่าบาทครับหูตัวเป็นร้อยเลยเหรอคะครับถ้าปลากระพงฐานุบาลเล็กๆไซส์2นิ้ว3นิ้วก็ตัว6 7บาท7 8บาทครับถ้าปลาเก๋าซื้อเป็นกิโลมาครับปลาเก๋าเขาจะขายเป็นกิโลครับไซส์2ขีด3ขีดค่ะเอามาลงบ่อไว้พี่ใหญ่คะเราก็ถามในเรื่องของการจับปลาเห็นแล้วแหละว่ามีหลากหลายไซส์เอาปลาไซส์มาตรฐานก่อนเราจับยังไงคะถ้าอย่างปลากระพงนะฮะกระพงเราจะใส่ไว้ในกระชังไปยกกระชังกระตักได้เลยอ๋อถ้าปลาเก๋าปลาหมอนี่ใช้เบ็ดตกเอาเบ็ดตกเอาก็จะได้ทีละตัวเพราะมันเราไม่เอามาที่ไม่เยอะค่ะกับอย่างปลาหมอเนี่ยตกตัวนึงก็ทำได้อาทิตย์นึงแล้วเมื่อกี้ที่เห็นตัวใหญ่ๆตัว 40-50 โลนี่คือเราก็ต้องตกปลาอย่างนั้นเหรอคะฮะถ้าเราจะใช้เราก็ตกโอ้โหแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่ใหญ่มากๆค่ะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำฟาร์มด้วยขอบคุณค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะช่วงของฮัลโหลสนั่นลั่นทุ่งมีอะไรมาฝากแน่นอนค่ะได้พบกับผู้ใหญ่ใจดีแน่นอนแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาชมกันค่ะเราจะมีทีมงานด้านการตรวจสอบคุณภาพหรือเข้าไปดูช่วยกันพัฒนาให้สินค้าเนี่ยได้มาตรฐานสำหรับบิ๊กซีนะคะค่ะสำหรับในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้นะคะบิ๊กซีเราก็เตรียมสินค้ากว่าพันรายการในราคาพิเศษนะคะเข้ามาร่วมรายการเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะผักผลไม้อาหารต่างๆนะคะสนั่นลั่นทุ่งช่วงฮัลโหลลั่นทุ่งผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูง AJ Pay TV กล่องรับชมบอลพรีเมียร์ลีกเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงสำหรับฮัลโหลลั่นทุ่งสัปดาห์นี้เราก็มีโครงการดีๆที่เป็นประโยชน์กับสังคมของทางห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีค่ะที่มีเรื่องราวการช่วยเหลือสังคมในหลากหลายกิจกรรมมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะเราไปพบกับคุณวารุณีกิจเจริญพูนศิลป์ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนค่ะผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเหล่านี้กันค่ะโครงการต่างๆที่บิ๊กซีทำนะคะเพื่อคืนกำไรให้กับสังคมก็ตามหรืออะไรก็ตามนะคะเรามุ่งเน้นเลยก็คือการช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นด้านค่าครองชีพนะคะแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหรือชุมชนสังคมให้ดีขึ้นอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของเราเลยสิ่งสำคัญเลยประชาชนจะได้สินค้าที่ราคาถูกนะคะมีคุณภาพแล้วก็บริการเป็นกันเองอันนี้เป็นสิ่งที่เรายึดถือที่จะทำมาโดยตลอดค่ะมีนโยบายที่จะรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้และมีตลาดสินค้ารองรับในทุกๆปีนะคะอย่างปีนี้เนี่ยเราคาดการณ์ว่าเราจะมีการรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงเนี่ยถึง550ตันด้วยกันนะคะซึ่งจะทำให้เห็นได้ว่าเนี่ยในทุกๆปีเนี่ยเรามีการเพิ่มจำนวนการรับซื้อ
ถึง 10% เพิ่มขึ้นในทุกๆปีอะค่ะสำหรับการรับซื้อสินค้าจากเกษตรกรโดยตรงนะคะผู้บริโภคจะได้รับก็คือคุณภาพสินค้านะคะที่ Big C เนี่ยจะเข้าไปควบคุมดูแลแล้วก็บริหารจัดการให้มีมาตรฐานที่มีมาตรฐานของ Big C เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่จัดจำหน่ายที่ Big C เนี่ยประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นสินค้าที่สดสะอาดและปลอดภัยมีคุณภาพค่ะสำหรับเกษตรกรท่านใดนะคะที่ดูรายการนี้แล้วสนใจที่จะมองหาช่องทางการตลาดนะคะแล้วก็สนใจที่จะเข้ามาจำหน่ายที่ Big C เนี่ยสามารถติดต่อที่ Big C ได้เลยนะคะเราจะมีทีมงานด้านการตรวจสอบคุณภาพหรือเข้าไปดูช่วยกันพัฒนาให้สินค้าเนี่ยได้มาตรฐานสำหรับ Big C นะคะสำหรับโครงการต่างๆนะคะที่ Big C มุ่งมั่นตั้งใจทำนะคะทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อประชาชนให้ได้มีสินค้าที่มีคุณภาพราคาประหยัดแล้วก็การบริการที่ประทับใจอันนี้เป็นสิ่งที่ Big C นะคะมุ่งมั่นตั้งใจทำมาโดยตลอดนะคะแล้วก็โครงการ CSR ต่างๆที่เราทำหรือการคืนกำไรให้กับสังคมเนี่ยเรามุ่งเน้นนะคะที่จะช่วยให้สังคมเนี่ยหรือโครงการที่เราลงไปเนี่ยเป็นโครงการที่ยั่งยืนแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ชุมชนเนี้ยน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็สังคมเราดีขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งใจนะคะและนี่ก็คือโครงการดีๆที่ช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ผลิตผลของพวกเขาได้ราคาที่สูงขึ้นแถมผู้บริโภคยังได้รับสินค้าที่มีคุณภาพอีกด้วยค่ะและช่วงเทศกาลกินเจนี้ Big C Super Center จำกัดมีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษสำหรับเทศกาลกินเจบ้างไหมคะสำหรับในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้นะคะ Big C เราก็เตรียมสินค้ากว่าพันรายการในราคาพิเศษนะคะเข้ามาร่วมรายการเพื่อให้ประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้านะคะไม่ว่าจะผักผลไม้อาหารต่างๆนะคะซึ่งลูกค้าสามารถมาจับจ่ายใช้สอยที่ Big C ได้นะคะนอกจากนี้แล้วเรายังมีเตรียมอาหารปรุงสุกราคาเริ่มต้นที่29บาทเท่านั้นซึ่งจะให้ความสะดวกสบายกับลูกค้ามากๆเลยค่ะและนี่ก็เป็นสิ่งดีๆที่ทาง Big C Super Center จัดทำกิจกรรมต่างๆมาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและยังช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยนะคะก็ขอให้ทำโครงการดีๆเหล่านี้ขึ้นมาอีกนะคะช้าโอ้กระเด็นช้าค่ะคุณแม่อีกส่วนหนึ่งในเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับก็คือเรื่องของกองทุนหมู่บ้านค่ะนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็เร่งในเรื่องของปล่อยเงินเข้ามาสำหรับกองทุนในกรณีที่เป็นกองทุนเกรด A เกรด B สนั่นลั่นทุ่งช่วงใจถึงพึ่งได้ล้อมวงกินข้าวยาบำรุงร่างกายรสผลไม้รวมตราหมอเสง Starwell สินค้าหรูคู่ครัวคุณผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์ตรานกเพนกวินเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อผลผลิตที่ดีกว่าตราสอนแดงไปล้อมวงกินข้าวกันนะคะวันนี้ยายมีอีกหนึ่งเมนูแนะนำที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็ได้ยินอยู่ข้างคุณแม่เดือนเจ้าของร้านอาหารฟาร์มปูนิ่มแห่งนี้ด้วยสวัสดีค่ะ
วันนี้คุณแม่จะมาทำเมนูอะไรให้ทานคะปลาหมอผักชาปลาหมอตัวใหญ่ตัวใหญ่ด้วยที่อยู่ตรงนี้อันนี้นี่เป็นเศษ1ส่วน4ของ1ตัวหรือเปล่าคะไม่ส่วน4อ่ะส่วนเป็น100แสดงว่าต้องเป็นปลาปลาก็ตัวประมาณ 4-50 โลเนื้อส่วนนี้คือในส่วนของปลาตัวละ 40-50 โลเหรอคะโอ้แม่เจ้าคุณแม่คะอย่ารอช้าค่ะเริ่มกันเลยดีกว่าเทน้ำมันลงไปก่อนนะคะก็ใส่เราอันนี้ปลาเราจะต้องลวกก่อนนะคะลวกก่อนที่จะนำมาผัดเลยค่ะเพราะว่าปลาพวกนี้มันจะช้าโอ้กระเด็นช้าค่ะคุณแม่เติมเครื่องค่ะค่ะแล้วก็ต้องใส่น้ำซุปด้วยนิดนึงขั้นตอนต่อไปใส่อะไรคะใส่ใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดขอพริกค่ะขอพริกนี้นะคะแล้วเราจะมีพริกสดกับกระเทียมอันนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้เผ็ดดีค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ขั้นตอนแรกหรอคะคุณแม่จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหรอคะเราใส่รวมกันเลยก็ได้ใส่รวมกันเลยอันนี้ก็คุกใส่เครื่องปรุงค่ะคุกเขาให้เข้ากันแล้วก็ใส่น้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยนะคะสองช้อนน้ำตาลแล้วก็ช้อนค่ะอันนี้น้ำตาลช้อนเดียวค่ะอันนี้ซอสหวานกุนเชียงเนี่ยพี่อ๋อซอสหวานค่ะแม่กลิ่นหอมหวนชวนรับประทานอีกแล้วค่ะจำเป็นเลยที่จะต้องต้มปลาลวกปลาก่อนใช่ไหมคะปลามันตัวใหญ่เราต้องเตรียมไว้ค่ะแล้วเราพกพริกมันแข็งเวลานั้นเราต้องเอามาต้มให้สุกก่อนถึงจะมาทำอันนี้คือเสร็จสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาใส่จานกันเลยจะได้หน้าปลาเป็นแบบนี้ของปลา40กิโลโอ้โหปลาตัวนี้คือที่อยู่ในบ่อในบ่อเราเลี้ยงแต่นี่ค่ะชมหน้าของเมนูผัดชานะคะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานกันหรือเปล่าหอมจริงๆด้วยละค่ะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยมากๆเลยนะคะที่ลงมาทำเมนูเด็ดๆให้เราได้รับประทานกันนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวจันทบุรีก็อย่าลืมแวะมาที่ร้านฟาร์มปูนิ่มด้วยนะคะจะได้ลิ้มลองทุกเมนูนะคะที่แยมได้บอกกล่าวไปนะคะแหมอร่อยจริงๆของสดๆจริงๆค่ะไม่เชื่อต้องมาลองดูด้วยตาคุณเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยมากๆเลยนะคะเอาละค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีรอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้นะคะยามก็ได้นั่งอยู่กับท่านบุรินทร์ธนะอุดมนานะคะซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองขลุงนั่นเองนะคะรวมถึงคณะด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของนโยบายส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายมาตรงนี้เนี่ยนะคะตอนนี้ได้รับมอบหมายในเรื่องของอะไรบ้างครับค่ะตอนนี้ในเรื่องของนโยบายของทางรัฐบาลครับเราถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนก็คือโครงการเกี่ยวกับตำบลละ5ล้านตำบลละ5ล้านครับค่ะซึ่งตรงนี้เองทางรัฐบาลเนี่ยเร่งโครงการนี้มาเนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยการที่หลักๆก็คือให้ทำเกี่ยวกับเรื่องในการปรับปรุงซ่อมแซมในเรื่องของชุมชนค่ะนะครับอันนี้ก็คือในงบของ5ล้านเรามานำจัดสรรในส่วนต่างๆก็คือถ้าเป็นข้างนอกเนี่ยเขาจะให้เขาจะแบ่งออกเป็นแต่ละหมู่บ้านนะครับในตำบลนั้นๆนะครับแต่ว่าในเขตเทศบาลเมืองขลุงเนี่ยเนื่องจากในเทศบาลเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็น11ชุมชน11ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกระจายโดยการที่ให้แต่ละชุมชนเนี่ยไปทำประชาคมนะครับว่าในแต่ละชุมชนเนี่ย
อยากจะให้มีการพัฒนาทางด้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างโครงสร้างพื้นฐานโครงการต่างๆในการซ่อมแซมในส่วนที่เป็นสาธารณะแล้วถ้าพูดในเรื่องราวของสาธารณูปโภคต่างๆในเรื่องของถนนหนทางไฟทางอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเราได้มีการจัดสรรงบลงตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะครับคือขอเรียนอย่างนี้ครับว่าในเขตเทศบาลเมืองของเราครับเนื่องจากเป็นเขตเมืองนะครับแล้วก็เป็นเทศบาลนี้มีพื้นที่ค่อนข้างเล็กนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับมีแต่เรื่องที่คอยในส่วนของการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีในกรณีที่มีชิ้นรุ่นนะครับแค่นั้นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของนโยบายภาครัฐนะครับก็คือเรื่องของกองทุนหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็เร่งในเรื่องของปล่อยเงินเข้ามาสำหรับกองทุนในกรณีที่เป็นกองทุนเกรด A เกรด B เกรด C เหมือนมีเกรดต่างๆเลยแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยทางนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะครับคือของเทศบาลเราเนี่ยนะครับมีกล้อง CCTV นะครับติดอยู่ทั้งหมดในเขตเทศบาลเนี่ย48 จุดค่ะซึ่งทางเทศบาลก็ได้ทำงานร่วมกับทางสภ.คลุงนะครับในเรื่องของการประสานงานในเรื่องของเวลาที่มีเกิดเหตุอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยทางสภ.คลุงเนี่ยก็จะมาขอดูในเรื่องของวงจรปิดของศูนย์ของเราถ้าพูดถึงนโยบายเร่งด่วนที่ตอนนี้จะต้องเร่งทำนี่เป็นนโยบายทางด้านไหนคะนโยบายเร่งด่วนก็คือเนี่ยฮะคือตำบลละ5 ล้านเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมากๆตอนนี้นะครับเพราะว่าทางรัฐบาลเองก็เร่งที่จะดำเนินการแล้วก็บอกให้ดำเนินการให้เสร็จภายในสิ้นปีนี้คือให้ดำเนินการดำเนินโครงการแล้วก็เบิกจ่ายให้เสร็จภายใน31 ธันวาคมปี58นะครับซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่เมื่อสักครู่ที่เรียนก็คือในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เป็นโครงการที่ปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนที่เป็นสาธารณะต่างๆค่ะแล้วถ้ามองย้อนกลับไปอย่างปีก่อนๆเนี่ยในเรื่องของนโยบายส่วนกลางเนี่ยมีความแตกต่างกับปีนี้บ้างไหมคะคือทั่วๆไปเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของเงินอุดหนุนที่ทางรัฐบาลอุดหนุนมาให้เนี่ยก็เป็นเรื่องของไอ้งบในเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งก็มีปกติอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างฝืดใช่ค่ะแล้วก็รัฐบาลเองก็พยายามที่จะกระจายเงินลงมาสู่พื้นล่างให้ได้มากที่สุดในเรื่องเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับท่านคะแล้วสำหรับโครงการต่างๆที่ตอนนี้ชุมชนได้นำมาเสนอตอนนี้มีความเตรียมพร้อมยังไงบ้างแล้วคะคือตอนนี้โครงการของแต่ละชุมชนในส่วนชุมชนของขลุ่มเนี่ยนะฮะดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับจะส่งโครงการให้กับทางอำเภอขลุ่มนะครับเพื่อทางอำเภอจะได้เสนอต่อทางจังหวัดต่อไปเนี่ยในวันพรุ่งนี้ครับพูดถึงผลตอบรับดีกว่าผลตอบรับของคนในชุมชนมีกลับมาบ้างยังไงคะการตอบรับในชุมชนเกี่ยวกับเรื่องตำบลละ5 ล้านค่ะใช่ค่ะครับก็ชาวบ้านเขาก็ดีใจนะในเรื่องที่ได้รับเงินหมุนมาจากส่วนกลางค่ะนะครับเพราะว่าโดยปกติเนี่ยในการพัฒนาในการทำโครงการต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเงินงบประมาณของทางเทศบาลสักส่วนสัก 100% ค่ะไม่ทำได้อย่างนี้นะครับทีนี้เอาโอกาสนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พิเศษนะครับที่ทางรัฐบาลได้อุดหนุนเงินลงมาโดยตรงนะครับกระทั่งตำบลค่ะนะฮะแล้วอย่างนี้ท่านมีวิธีในการเช็คหรือว่าตรวจสอบไหมคะว่าเงินที่ลงไปในส่วนของแต่ละชุมชนเนี้ยทั่วถึงทุกครัวเรือนหรือเปล่ามันลักษณะเป็นการทำโครงการมากกว่าในการที่จะกระจายลงไปทุกครัวในส่วนของทุกครัวเรือนค่ะนะครับมันเป็นการกระจายเพื่อสร้างงานให้กับคนในชุมชนค่ะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ถือว่าได้แง่คิดในเรื่องราวของนโยบายจากส่วนกลางนะคะที่นำมาพัฒนาคนในชุมชนเมืองขลุ่มนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านบุรินทร์คณะรวมนานรวมถึงทุกท่านคณะด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันบนโต๊ะอาหารนะคะแล้วก่อนจากกันไปนะคะสัปดาห์หน้ามีความน่าสนใจเกิดขึ้นในรายการอย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของเกษตรกรรมรวมถึงความสามัคคีที่เกิดขึ้นภายในชุมชนแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะสัปดาห์หน้ากลับมาชมกันวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ